เอาเลยครับผมท่านผู้ชมฮะก็สวัสดีครับผมกัปตันไทยแลนด์นะแล้วก็อยู่กันในรายการ SWC 2018นะโซนอเมริกานะครับผมการควอลิฟายฮะคัดเลือกนะครับผมเพื่อไปชิงชัยกันที่เกาหลีใต้นะฮะวันที่13ตุลาคมนั่นเองนี่เป็นคู่หลังๆแล้วนะครับระหว่างทางด้านของไทเกอร์ดีฮะแล้วก็ทางด้านของโปโปแพนด้านะครับตอนนี้ฮะก็เลือกตัวกันมาสักพักหนึ่งนะครับนี่เป็นย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วดังนั้นเขายังไม่ได้ใช้กดพรีแบนนะครับว้าวและน่าสนใจครับไทเกอร์ดีฮะเลือกจับมาเป็นทางด้านพินมืดนะครับผมตัวแรกเขาจับมาเป็นทางด้านของแพนด้าน้ำนะเป็นตัวที่มักจะเฟิร์สพิกกันบ่อยอยู่แล้วตอนนี้จับมาต่อเป็นทางด้านของไฟลี่คิงลมแล้วก็พินมืด2ตัวแรกครับทางด้านโปโปแพนด้าครับเป็นนกแก้วน้ำอู้หูฟีนิกไฟและได้ทางด้านของวาไฟกับทางด้านของพินลมมาเป็น3ประสานครับผมที่น่ากลัวมากๆฮะทำไมผมถึงพูดแบบนี้คือเมื่อ3ตัวนี้อยู่ด้วยกันวาไฟพินลมฟีนิกไฟนะครับเมื่อคุณพยายามจะฆ่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอีก2ตัวมันจะสร้างความน่ารำคาญให้แก่คุณถ้าคุณจะฆ่าวาไฟทางด้านของฟีนิกจะฮิลพินจะฮิลและยังมีบล็อกการตาย1ครั้งถ้าคุณฆ่าตัวอื่นวาไฟก็จะยังชุบได้นะครับผมนี่คือข้อดีของมันและไทเกอร์ดีครับผมไลก้าอิน2018ครับผมหลังจากโดนเนิร์ฟไปฮะมันก็หลุดวงโคจรนะครับไปพอสมควรนะครับและตัวสุดท้ายโปโปแพนด้านะครับจะเลือกอะไรดีฮะตอนนี้เจอม้าลมมาด้วยม้าลมเป็นตัวแก้พินลมที่ดีตัวหนึ่งนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะแบนตัวอะไรด้วยตัวสุดท้ายครับไม่มีบัฟปีกที่ดีเลยครับมีแค่พินมืดตัวเดียวซึ่งผมว่ายังไม่เพียงพอฮะเอาแล้วไทเกอร์ดีฮะจะแบนโพไซดอนไหมส่วนในด้านของโปโปแพนด้าครับน่าจะแบนแพนด้าน้ำนะไม่ครับก็แบนพินมืดฮะฝั่งนี้แบนฟินิกครับผมไทเกอร์ดีมาดูนะฮะว่าเหตุผลที่พอเลือกแบรนด์2ตัวนี้แล้วใครจะออกมาดีกว่ากันไดลิสสปีดนะผมเปิดก่อนนะถ้านับจากสปีดแล้วอ่ะกลางบัฟเลยครับและนี่น่าจะจิ้มแพนด้าน้ำฮะไม่ให้ลบบัฟครับแต่หลับแพนด้าน้ำสกิลแต่หลับโอ้อ๋อเขาเลือกเล่นเซฟนะคือเหตุผลที่เขาตีม้าลมเพราะว่าถ้าเขาตีแพนด้าน้ำเนี่ยม้าลมจะได้แทรกเทิร์นขึ้นมาฮะแล้วก็ปล่อยให้แพนด้าน้ำตีธรรมดาไป1ทีนะฮะอ่ะรีเซ็ตคูลดาวน์ครับผมม้าลมครับได้ออกเทิร์นครับเขาเลือกที่จะบัฟเกราะก่อนครับผมจะออกสกิล2ใส่ใครดีครับว่าไฟเลือกเป็นม้าลมนะครับเพื่อให้ม้าลมเนี่ยมันไม่ได้เกตด้วยนะคือถ้าคุณไปตีคนอื่นม้าลมมันจะรักเพื่อนครับพอรักเพื่อนปุ๊บมันจะได้เกตการโจมตีขึ้นมาแล้วจะเข้าเทิร์นมันไวเกินไปฮะเขาไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมก็คงจะแตะโอ้เลือกที่จะเสี่ยงแตะแพนด้าไฟครับและนี่สตันครับผมโดนครบแล้ว4คนม้าลมผ่านไปเทิร์นหนึ่งพอดีเลยฮะนี่ไม่น่าจะทำอะไรนะแตะม้าลมกันต่อไปจิ้มมาค่อนข้างแรงแล้วครับตอนนี้อ่ะและน่าจะรีเซ็ตคูลดาวน์แพนด้าน้ำอีกรอบหรือเปล่ายังคงรีเซ็ตคูลดาวน์แพนด้าน้ำอีกครั้งฮะโอเคครับผมเกราะแตกหมดแล้วนะฮะสบายใจขึ้นนะครับยังไงดีช็อตนี้ก็ยังคงตีม้าลมแท้ๆกันไปครับผมน่าจะเลือกตีพินนะฮะได้เกราะแตกด้วยได้เอ็กซ์เทิร์นด้วยฮะตีพินซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเหตุผลที่ไม่ตีโพไซดอนไฟเพราะว่าโพไซดอนไฟจะได้ออกเทิร์นก่อนทางด้านของไลค่าแล้วโพไซดอนไฟสกิลหนึ่งมันอะตีธรรมดาแล้วมันโยนบัฟไปฝั่งตรงข้ามนะฮะสวยครับรีเซ็ตคูลดาวน์ทางด้านของโพไซดอนไฟไปแล้วฮะแต่ตอนนี้มันเข้าเทิร์นพินก่อนนะพินก็คงจะล้างบัฟตัวเองไปฮะไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหและได้เอ็กซ์เทิร์นด้วยฮะกลางบัฟโลอีกรอบหนึ่งพร้อมปีก3เทิร์นครับผมค่อยๆแทะครับปัญหาของตัวไทเกอร์ดีตอนนี้ที่เขาโดนแบนพินมืดไปก็คือเขาไม่มีซัตเทนนะไม่มีการเติมเลือดนะฮะอุไลก้าตีแรงมากครับตรงนี้จ
ทีมอัดเข้ามาครับผมได้โอกาสเล่นบ้างครับม้าลมของไทเกอร์ดีทีมมาฮะเติมดาเมจใส่ว่าไฟกันไปปัญหาของเขาตอนนี้ก็คือเขาไม่สามารถเอาทางด้านของตัว DK ไฟเนี่ยฆ่าวาไฟได้วาวและเอ็กซ์เทิร์นจิ้มมาต่อแพนด้าแล้วติดคลิพร้อมกับยัดเคราะห์แตกพระเจ้าโดนจิ้มหลับไหมอูแล้วติดคลิด้วยน่าจะฮิวก่อนครับผมและยัดดาเมจติดคลิทุกคนธาตุไฟติดคลิทุกตัวบ้าไปแล้วผมน่าจะลองฆ่าก่อนหรือเปล่าฮะลองเสี่ยงฆ่าดูเพื่อให้พล็อกสกิลสามไม่ฮะแบบนี้ปัญหาก็คือ DK ไฟไม่สามารถปิดดาเมจทางด้านของวาไฟได้ฮะเพราะมันจะติดสกิลสามของตัวพินลมฮะฮิวขึ้นมาครับผมจิ้มแพนด้าน้ำต่อไปและเอ็กตัดเทิร์นโอ้แต่เกราะไม่แตกครับรอบนี้คงจะรีเซ็ตคูลดาวน์ฮะทางด้านแพนด้าน้ำอีกครั้งไม่แล้วครับอู้เปลี่ยนเป้าหมายแต่ไม่ติดฮะจิ้มแพนด้าน้ำต่อไปฮะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเป้าหมายมาจิ้มแฟรี่ลมนะเหมือนจะแบบอยากจะตัดเกรดแฟรี่ลมฮะตัดการทำงานคือเขากลัวที่จะโดนรีเซ็ตคูลดาวน์ครับเพราะตอนนี้มันไม่มีบัฟปีกคือถ้าแฟรี่ลมได้ออกเทิร์นและเอ็กซ์เทิร์นช็อตนี้แล้วรีเฟซคูลดาวน์ทางนั้นพินลมแล้วก็อู้ไม่ติดฮะโดนสตันเข้ามาโหน่าเสียดายครับผมอ่ะได้โอกาสสตันฮะโพได้สามคนงัดขึ้นมาได้คนหนึ่งฮะจะงัดใครครับผมงัดทางด้านของโพไซดอนนะและจิ้มรีเซ็ตคูลดาวน์แฟรี่ลมฮะแบบนี้อ่ะตามคาดครับเอาชัวร์นะฮะและกลางบัฟปีกพร้อมโล่3เทิร์นครับยากแล้วครับไทเกอร์ดีฮะที่จะชนะในเกมนี้โดนขึงกำลังไว้หมดแล้วในเอ็กซ์เทิร์นมันก็จริงครับผมตบเข้ามาพล็อกสกิลฮะของตัวอย่างแฟลี่พินลมนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะตีวาไฟให้ตายไปแน่นอนช็อตหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยปิดดาเมจครับผมฮิวปิดดาเมจแพนด้าน้ำไปโอ้ไม่ฮะเริ่มจะเปลี่ยนเป้าหมายครับมันเขานับเทิร์นแล้วฮะว่าตรงนี้ฮะเอาทางด้านของตัวพินลมเก็บได้จิ้มไปฮะตายไหมโอเคตายสันมาจิ้มมาอีกครับผมแล้วก็ยัดสกิล2ใส่ไลก้าฮะโอ้ไม่ฮะยังไม่ใช้เทิร์นนี้ฮะคือมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนไงที่ DK ไฟมันจะแบบ1สู้3นะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ปี2018แล้วครับผมไทเกอร์ดีฮะเลือกไลก้าไม่ได้ขอโทษเลือกอะไรก้าวไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ไทเกอร์ดีคุณต้องแบบอะไรใหม่ๆบ้างแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าทางด้านไทเกอร์ดีจะกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่าฮะเล่นกันแบบว่าใครถึง3แต้มก่อนชนะนะครับผมยังมีโอกาสให้แก้ตัวครับไทเกอร์ดีถ้าพูดถึงในเกมที่ผ่านมาต้องบอกว่าคือเขาเนี่ยเจอกับบัฟปีกนะครับผมแบบต้องบอกว่ามันต่อเนื่องอะนะแล้วด้วยความที่โพไซดอนไฟเนี่ยเปิดและรีเฟซคูลดาวน์ทางด้านของตัวแพนด้าน้ำติดรูปเกมมันก็เลยเล่นลำบากไปเลยนะครับผมและเขาเนี่ยไม่มีมัลติฮิตด้วยคือมีม้าลมตัวเดียวแต่ว่าม้าลมเนี่ยโดนโฟกัสก่อนนะครับผมและด้วยความที่ว่าโดนโฟกัสเกาะแตกไปช่วงต้นนะก็เลยลำบากไปเยอะฮะคือเขาเลือกที่จะไม่เล่นเพลย์แรกด้วยแหละคือไทเกอร์ดีเนี่ยเพลย์ที่แล้วเทิร์นแรกของม้าลมเขาเลือกที่จะกางโล่ไม่เลือกที่จะลบบัฟใครนะเขาไปกางโล่ปุ๊บพอโดนเกาะแตกมาเนี่ย
เขาก็เลยไม่มีคูลดาวน์สกิลสองตอนที่จะแปลงร่างเป็นคนเขาก็เลยต้องเล่นแบบเว้นเทิร์นอีกเทิร์นหนึ่งนะครับอ่ะมาดูเกมที่สองฮะตอนนี้ไทเกอร์ดีได้เลือกสองตัวแรกมาตอนนี้ครับผมสลับมาฮะเหมือนผัดกันเลยนะแต่ว่าพอเฟสสองฮะโปโปแพนด้าครับผมไม่ยอมปล่อยให้เล่นทางด้านของคู่วาไฟแล้วก็ทางด้านของพินแน่นอนนะเขาเลือกคู่กันมาครับผมไทเกอร์ดีจับมาเป็นเฟรลี่คิงลมฮะก็น่าสนใจไม่น้อยครับและก็เป็นแพนด้าแสงครับผมโอ้แพนด้าแสงฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ได้แก้ทางใครชัดเจนนะคือแพนด้าแสงมันมีสองความปวดก็คือหนึ่งสกิลสองเหมือนแพนด้าลมปวดแน่นอนแต่สกิลสามแพสซีฟของมันเนี่ยก็คือลดทอนการใช้เกจของฝั่งตรงข้ามและก็ว้าวโอ้คิเมล่ามืดนะฮะน่าสนใจมากมากคือเป็นด้าแสงเนี่ยไม่ได้เอามาดักการเร่งเกจของฝั่งตรงข้ามเลยนะเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายของไทเกอร์ดีครับเขาจะเป็นอะไรฮะตอนนี้เขามีดาเมจอย่างฟินิกและก็ต้องเลือกตัวบัฟฮิลมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็บัฟปีกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วที่ไม่มีฮิลนะฮะจะเป็นอะไรฮะผมว่าน่าจะแบนทางด้านของตัวมืดนะฮะเนี่ยฮะตัดดาเมจก่อนครับผมนี่ก็ตัดดาเมจเหมือนกันนะแบนฟินิกไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยนะฝั่งไทเกอร์ดีเนี่ยมีบัฟดาบขอโทษนะบัฟปีก2ตัวนะครับผมแต่ฝั่งทางด้านของตัวโปโปแพนด้าก็มีลบบัฟเหมือนกันฮะและแพนด้าน้ำได้เปิดก่อนนะโอ้ไม่ติดสตันใครเลยครับผมน่าจะจิ้มหลับ1คนแน่นอนคงเล็งเป็นเฟรลี่คิงลมฮะไม่หลับครับผมอ่ะช็อตนี้ฮะยัดหลับ2เทิร์นไว้ก่อนครับโอ้แต่ว่าไม่ติดรถเกตเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าสตันกี่คนนะแพนด้าแสงจัดไปสามเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยบัฟปีกขึ้นมาทันทีครับผมโอ้ยากเลยครับแบบนี้เคาะแพนด้าแสงฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอ้แล้วได้เทิร์นของแฟลคิงลมด้วยครับรีเซ็ตคูลดาวน์ทางนั้นพินลมไปก่อนนะโอ้และติดคลีป12แรงมากสกิลสามเลยไหมแต่ตอนนี้ไม่มีฮิลนะเพราะว่าพินโดนรีเซ็ตคูลดาวน์อยู่โอ้ยากฮะเลือกที่จะลบบัฟหนึ่งคนแพนด้าไม่ใช่ฮะแล้วไม่ติดด้วยนะต้องบอกเลยว่าทางด้านของตัวรีเซ็ตแทนมันหนาจริงๆนะตอนนี้โอ้โหรูปเกมเป็นของไทเกอร์ดีเลยครับเลือกรีเซ็ตคูลดาวน์ให้ทางด้านของตัวแพนด้าแสงฮะดูสิครับดูสิครับท่านผู้ชมฮะไม่ติดอะไรสักอย่างเลยครับโอ้โหเสียไปแล้วครับตัวแรกวาไฟครับผมและดาเมจน้อยมากนะตอนนี้ทางด้านไทเกอร์ดียังมีฮิลถึง2ตัวครับการที่จะปิดดาเมจยากมากๆฮะโอ้โหฮะอ่ะยัดอัลติเมทใส่เลยครับแต่ยอมแพ้ครับโปเปเพนด้าครับประเมินแล้วฮะเขาคิดว่ามันไม่สามารถพลิกได้แน่นอนครับดาเมจมันไม่พอจริงๆฮะและแพนด้าลมก็ตายด้วยครับสวยงามจริงๆครับเพลย์เมื่อสักครู่และการเลือกเมื่อสักครู่คือการที่ตัดทางด้านของตัวอย่างนกแก้วน้ำมาเนี่ยนะครับผมก็ทำให้กดดันฝั่งตรงข้ามแล้วนะฮะถ้าคุณลบบัฟไม่พอนะและหนำซ้ำนะฮะเมื่อสักครู่เฟรลี่คิงลมเนี่ยหลุดจากสถานะหลับมานะครับผมโอเคมาดูกันต่อครับในเกมที่3ฮะแพนด้าน้ำพิกแรกเหมือนเดิมจะต่อด้วยคู่เดิมเลยไหมเหมือนเดิมฟินิกไฟ
ถ้าฟินิกไฟก็คือเซตเดิมแล้วก็เหมือนเดิมแน่นอนชนะนี่ทำไมจะไม่เล่นเหมือนเดิมอาจจะเลือกเฟรลี่คิงลมแย่งมาครับโปโปแพนด้ามีไหมระดับนี้แล้วต้องมีแหละฮะหรือจะเป็นคู่เดิมครับวาไฟพินลมคือผมว่าเป็นวาไฟและเฟรลี่คิงลมก็ไม่เลวนะแต่อย่างนั้นเขาจะไม่มีฮิลนะเลือกเป็นทางด้านของตัวจินลมมาก่อนนะมีโอกาสให้ไทเกอร์ดีเลือกทางด้านของพินลมนะแต่เขาไม่อะผมว่าไม่น่าจะเลือกอยู่แล้วด้วยตอนนี้เอาเฟรลี่คิงลมมาก่อนนะโปโปแพนด้าต้องมีตัวรีเซ็ตคูลดาวน์นะหนึ่งตัวซึ่งถ้าโจทย์นั้นคงจะเป็นโพไซดอนไฟนะฮะคือมาถึงนี่คือต้องเลือกจิ้มสักคนก่อนอาจจะเป็นทางด้านของเฟรลี่คิงลมนะฮะไม่แฮเขาเลือกไปที่แพนด้าลมเลยฮะแพนด้าลมและอีกตัวครับว้าวเงือกมืดนะฮะทำไมถึงเป็นเงือกมืดนะดาเมจเขาต่ำมากนะตอนเนี้ยคือพูดตรงๆว่าถ้าโดนแบนแพนด้าลมไม่มีดาเมจเลยนะแล้วตัวสุดท้ายก็ยังคงปิดด้วยพินมืดเนี่ยดับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับโปโปแพนด้าครับจะแบนอะไรฮะผมว่าเขาน่าจะแบนไม่เฟรลี่คิงลมก็เป็นทางด้านของวูซ่านะส่วนทัตเกอร์ดีถ้าเป็นผมจะแบนแพนด้าลมนะครับคือถ้าแบนแพนด้าลมไปเนี่ยปัญหาของตัวเขาก็จะมีการชุบ2รอบนะฮะโอ้แต่เขาเลือกจะเก็บแพนด้าลมไว้แล้วก็แบนทางด้านเงือกมืดออกไปฮะดูเหมือนคือเขากลัวว่าทางด้านของแพนด้าแสงเขาอ่ะจะโดนแบนแล้วถ้าแพนด้าแสงโดนแบนแล้วเงือกมืดอยู่เขาจะเจอบัฟปีกซึ่งเขาไม่อยากเจอนะฮะผมคิดว่านะโอเคมาดูกันนะน่าจะยับสกิล3เลยเอาเบาๆไว้ก่อนนะแต่หลับไปก่อนรอบนี้ก็ปั่นมาแล้วติดสตันไป2ฮะกลางบัฟปีกขึ้นมาครับผมมีปัญหาอีกแล้วฮะวาไฟออกเทิร์นทีหลังฮะและได้ช็อตเล่นครับผมวาไฟเลือดน้อยมากๆมีโอกาสเล่นสกิลและก็เล่นทันทีฮะได้เข้าเทิร์นวาไฟครับรีเลือดกลับมา 15% แต่ตอนนี้เลือดเขาน้อยจริงๆฮะและไม่มีฮิลเลยครับโอ้เข้าเทิร์นของทางด้านควีนจินลมฮะก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับผมเลือกจินลมฮะโอ้ผมว่าเกมนี้พลิกกลับมายากเลยครับโปรเฟนด้าช็อตนี้แต่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนเขามีแพนด้าลมอยู่เป็นตัวที่ดาเมจหนามากแล้วฝั่งทางด้านแท็กเกอร์ดีเนี่ยไม่มีตัวดาเมจที่ดีมากๆเลยนะแบบว่าเป็นค่อยๆตัวตอดเข้าไปทีละเล็กและน้อยนะสิ่งที่ทางด้านของโปโปแพนด้าต้องทำตอนนี้ก็คือรีบๆฆ่าทางด้านแพนด้าแสงซะเพราะว่าแพนด้าแสงเนี่ยเขามีเกราะแตกมันจะทำให้แพนด้าลมเนี่ยดาเมจหายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะมาลุ้นกันด้วยนะว่าตรงนี้มีฮิลน่าจะฮิลอยู่แล้วนะฮะโอ้โหฮิลเป็นหมื่นนะปล่อยหลับทางด้านแพนด้าน้ำทิ้งเลยครับโอ้ได้ลบบัฟครับลบบัฟแพนด้าแสงไหมนายจะต้องทำนะนายจะไม่ทำจริงๆเหรอโอเคฮะลบบัฟแพนด้าแสงไปก่อนนะคือต้องลบบัฟปีกด้วยนะครับได้เทิร์นเพิ่มมาครับผมแต่หลับไม่ได้หลับไหมช็อตนี้ไม่ครับผมคงจ่ายเลยฮะสกิล3โอ้เดี๋ยวมันน่าเสียดายครับคือปัญหาคือเมื่อสักครู่เขาหลับแพนด้าแสงอยู่ใช่ไหม
แต่แพนด้าน้ำดันเข้าเทิร์นก่อนแพนด้าเสร็จแล้วไม่มีใครหลับเลยโอ้โหครับผมเป็นไปได้ฮะเหลือเชื่อครับเป็นไปแล้วครับผมคือมันควรจะมีคนโดนหลับบ้างฮะได้เคาน์เตอร์กลับมาและได้เอ็กซ์ตาเทิร์นเก็บ1ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อฮะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับผมแพนด้าลมจะทำได้หรือเปล่าฮะโปโปแพนด้า1ตบฮะทุกคนกางปีกมาก่อนครับตอนนี้มันสักครู่ไม่ได้รีเซ็ตคูลดาวน์ทางด้านของตัวอย่างจินลมนะฮะดังนั้นนี่ก็น่าจะลบบัฟนี่แหละฮะและฮิลช็อตนี้แทะฮิลทิ้งฮะอู้แล้วติดครีทัดลมเป็นเวทได้ได้เอ็กซ์เตอร์เทิร์นอีกโอ้โหบ้าคลั่งจริงๆอ่ะมาดูฮะไม่ติดกรอแตกช็อตแรกช็อต2ก็ไม่ติดรีสิสแตนซ์เท่าไหร่ครับแพนด้าแสงเหลือเชื่อจริงๆครับผมเอาเกราะแตกครับนี่ก็ไม่ติดเหมือนกันนะโอ้โหอะเริ่มเจ็บแล้วครับผมรีเซ็ตคูลดาวน์ไปก่อนพร้อมกับลดเกรดนะฮะกลางบัฟปีกมาก่อนครับค่อนข้างเจ็บแล้วครับตอนนี้ได้เทิร์นมาฮิลก่อนน่าจะลบบัฟครับโอเคอู้ได้เทิร์นมากรอแตกไหมติดกรอแตกครับผมและได้เอ็กซ์ตาเทิร์นด้วยโอ้โหดีมากเลยฮะติดคลีอูซาคลีเท่าไหร่ครับไทเกอร์ดีทำสายคลีปะเนี่ยพี่จะติดคลีทุกรอบจนกระทั่งธาตุลมพี่ก็ติดคลีทุกรอบโอ้สงสัยต้องสังเกตแล้วครับว่าไทเกอร์ดีทำทางด้านนกแก้วน้ำสายคลีหรือเปล่าโอ้โหฮะเหลือเชื่อครับผมกลับมานำครับสำหรับทางด้านไทเกอร์ดีฮะ2-1ครับเกมนี้มาดูสายการแข่งขันนะครับตรงนี้ทางด้านของไทเกอร์ดีฮะโอ้ขอโทษนะเล่นกันแค่2เกมนะครับผมดูสายการแข่งขันผิดนะฮะต้องเป็นสายต่อไปถึงจะเป็น3เกมนะครับผมเขาเป็นทางด้านไทเกอร์ดีฮะกลับมาชนะ2-1ตามนั้นครับผมก็สำหรับการพากย์นะฮะคู่นี้ก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าฮะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในการพากย์ Summoner War World Championship ครับผม